ลาว PS TV ร่วมมือกับแฟนๆอินเตอร์เทนเมนต์เสนอทีวีจีเซนเป็นยังมือนี้เทปนี้เนาะจะมีแต่พิธีกร3คนทํานี้เนาะปกติพวกเขาจะมี5คนมี5คนเพราะว่ามี5คนพวกเขาจะตีกันยากกันครับครับบ่ได้เราบ่ได้ครับบ่แม่นเนาะก็มีบางท่านที่ว่าเพิ่นติดภารกิจออกไปอาจสิว่าไปเฮ็ดเรื่องธุรกิจส่วนตัวบางทีก็เอาเมียไปแล้วสิเนาะจ้าสลับกันเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนในรายการนิดนึงเนาะกระดังที่ว่าฮู้จักนํากันให้แหละรายการของพวกเฮาเลยจะบ่หยุดอยู่บนเก่าจําสั่นหาแต่สิ่งดีๆที่นํามาต้อนมาฝากท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้รับชมกันเนาะเพราะว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่สําหรับมื้อนี้พวกเฮานี้ส่งคนนี้ผู้เก่าพี่เก่าแต่ว่ามื้อนี้ต้อนรับน้องใหม่นั่นก็คือพี่สมัยคนของหงหรือว่าเหมียวนั่นเองแม่นแล้วชื่อว่าน้องใหม่เนาะเห็นอยู่ไสอยู่เนาะก็สมานตุ้มหัวแล้วก็เอิ้นเออรูปร่างนะบ่แม่นเนาะพี่อยู่ไสก็ทักทายแม่นแล้วสวัสดีค่ะผู้ชมก็อาจจะแปลกใจน้องมื้อนี้เจ้าคือว่ารูปแบบในการของเขาก็เป็นเท่านี้ก็คือว่าได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ในบ่เหมียวคือนั่นแหละก็คือที่เห็นเนาะจะมีทางบางบางที่สําคัญเนาะก็คือเปลี่ยนพิธีกรเปลี่ยนพิธีกรมาแล้วก็คือน้องวิวนั่นเองเนาะนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่มาทางรายการของพวกเฮาได้นําเสนอไปเนาะกับพวกเฮาจะมี4ระยะด้วยกันแม่นบ่เพิ่นระยะที่1นี่ก็คือระยะที่ว่าพวกเฮานี้กําลังเปิดรายการอยู่นั่นแหละทักทายสบายดีกับท่านผู้ชมเนาะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นบทเรียนต่างๆที่นําเอามาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้รับชมกันแล้วกันระยะที่2นี่ยังแลระยะที่2ก็เข้ากับระยะของละครจีเซนแม่นแล้วละครจีเซนเป็นเอาได้มีละครจีเซนของเฮานี่ก็เอาความสนุกสนานเบิกบานแม่นซื่อแม่นสิเนาะพิธีกรของเฮาได้ไปแสดงกันเองแล้วก็ด่ากันเองลิ้นกันเองกินกันเองแม่นแล้วแต่ละพิธีกรจะเปลี่ยนบทบาทกันไปแล้วและในยะที่3ก็คือในยะคดีจีเซนนั่นเองบ่ว่าจะเป็นคดีที่ว่าเกิดอยู่ในสังคมพวกเฮาในตอนนี้บ่ว่าจะเป็นคดีแท้คดีเทียมพวกเฮาจะรวบรวมออกมาแบบสั้น5ให้ท่านผู้ชมเป็นคติเตือนใจแล้วก็เบิ่งนํากันแล้วก็ใส่สติบ่ให้เกิดอยู่ในสังคมแบบบ่ได้ให้เกิดกันเฮาอีกแม่นสิเอามาเป็นบทเรียนเนาะในการใช้ชีวิตประจําวันได้ละครทุกเรื่องทุกตอนที่พวกเฮานํามาฝากนี้พวกเฮาจะสั่นหาเรื่องจริงแล้วก็มาผสมตลกๆเข้าไปได้ให้มันม่วนเฮฮาแบบบ่ให้แบบต้องเครียดจังไรแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะกีฬาจีเซนเพราะว่าพวกเฮาจะสั่นหากีฬาที่แบบน่าฮักครับหลุดเวียนซีโบทุกมุมโลกเลยเนาะจะมีกีฬาที่ใส่พวกเฮาจะเข้าไปเจาะแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาจ้ะอยู่ปลายดาวผู้ชมปล่อยให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าเป็นแบบได้เนาะเพราะว่าหลายๆท่านนั้นก็เหตุเวียกเหตุการณ์โดยบ่มีบรรพะบางคนเนาะฉะนั้นรายการของเฮานี้จะนําเอาสิ่งดีๆนําเอาสิ่งที่ว่าตลกความม่วนซื่นเฮฮามาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับชมกันอยู่ในระยะที่2ที่3กันเลยขอบใจได้หลายแม่นแล้วขอแค่นี้เพราะว่านี้ที่เป็นอีกผู้นึงที่ว่าเข้ารายการครับแต่ว่าบทบาทสําหรับเพิ่นมื้อนี้เพิ่นยังบ่ได้เว้ายังเลยมีแต่พวกเฮา3คนนี่แหละเนาะที่จะบาบาบองบองอยู่นํากันแล้วแล้วก็มียังมีอีกระยะหนึ่งส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นระยะพิเศษเนาะที่ว่ารายการของเฮาสั่นห้ามาให้ทานได้ที่ว่ามักคํามักโต๊ะคําถามมักภาพนั่นก็คือระยะ The Question นั่นเองเจ้าเนาะเพราะว่าจะเป็น
พ่อค้าสาวค่ายไหมคะสาวค่ายอยู่ท้องตลาดหรือว่านักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาฉันท่าว่ามีคำถามส่งมาได้เลยที่รายการจีเซ็นหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่กำลังขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้หรือว่าจะส่งเข้าไปในแฟนเพจของพวกเราก็ได้แล้วแฟนเพจของเขาเป็นยังมิวแฟนเพจของเขาเนาะมีชื่อว่าทีวีจีเซ็นนั่นเองและก็ถ้าว่าทานได้ที่ว่าบริเวณพวกเราในมื้อนี้ตอนนี้ก็สามารถเบิ่งคืนย้อนหลังได้ที่ถูกแล้วการรายการของพวกเรานี้อยู่ในระยะนี้หรือว่าระยะต่อๆไปนั้นก็อยู่กับผู้สนับสนุนรายการนั้นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์ที่เราจะกระแทกอย่างหนึ่งดื่มสปอนเซอร์และก็เครื่องดื่มกระถิ่งแดงเป้าหมายมีไว้ที่10นั่นเองจ้าคันท้าว่าบ่มีซ่องทางนี้ก็บ่มีสร้างสีทางนี่แหละไม่ได้แล้วฉะนั้นพวกเรากับเป็นอย่างใดก็ขอฝากข้อฟังรายการนี้ไว้กับทางผู้ชมอยู่ทางบ้านเนาะมียังติชมก็สามารถที่ชมกันได้เพราะว่าพวกเราก็เป็นน้องใหม่แดแล้วก็เป็นอีกรายการนึงที่ว่ากําลังผลิตรายการนี้ที่ว่าประเทศลาวเฮานี่เป็นรายการแรกและรายการนี้เนาะฉะนั้นมีคําตําหนิติชมคําผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกันแล้วกันเนาะถ้าท่านได้ต้องการอยากจะติชมทางรายการของเราสามารถเข้ามาในเพจหรือว่าโทรกันเข้ามาเลยก็ได้ของเราพร้อมที่จะรับฟังทุกๆครั้งเพื่อการปรับปรุงและเฮ็ดให้สิมือคนลาวก้าวไกลสู่สากลแม่นแล้วไอ้น้อยน้อยชุดสองที่สุดเลยจ้าเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราไปพักคงจะโฆษณากันก่อนแล้วหลังจากจบโฆษณาแล้วจะไปพบกับส่องสาวงามที่จะมานําเสนอรายการที่จะมานําเสนออยู่ในระยะละครจีเซ่นนั่นเองระยะที่2นั่นเองเจ้าเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะให้ทางผู้ชมไปพักชมโฆษณากันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเราอยู่ในระยะสุดท้ายก็คือระยะการปิดของรายการนั่นเองเอาไปแล้ว